สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับปาล์มปามรีเอ็กซ์อีกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็แต่งหน้ามาแล้วนะคะสวยมากเลยทำไมต้องทำสีแบบนี้สวยมากเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นลุคแบบนวลกรุบนะคะลุคนี้น่าจะลงก่อนนะคือเป็นการรีวิวพาเลตของโฮโจตัวนี้นะคะน่าจะลงก่อนยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวลิปสติกค่ะซึ่งเป็นลิปสติกที่ปาล์มฮอลไปแล้วปาล์มแบบเฮ้ยมันสวยแล้วก็สีค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือนี่เลยชิ้งอันนี้นะคะเป็นลิปสติกจากแบรนด์ชีลอฟส์ค่ะ Gorgeous Velvet Matte Lip Gloss นั่นเองนะคะปั๊มซื้อมาทั้งหมด2สีก็คือเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์1 2 1และ3 1 4วันนี้เราก็จะมาใช้ให้ดูกันนะคะถ้าใครดูฮอลก็น่าจะรู้แล้วว่าแพคเกจจิ้งมันค่อนข้างจะสวยนะคะมันก็จะเป็นแบบสีส้มแบบนี้เนาะเป็นกล่องนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทำดีเนาะพวกแบบแบรนด์จีนเขาไม่ได้กะโหลกกะลาปากกระป๋องแล้วนะคะอันนี้เบอร์1 2 1นะคะคือก็แกะอันนี้ออกมานะคะแล้วก็ slide first oh my gosh ก็จะเจอกับนี่นะคะลิปสติกที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะพลาสติกที่มันเป็นกำมะหยี่อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้แพ็กเกจจิ้งอะเหมือนน้ำหอมปั๊มไม่แน่ใจว่าน้ำหอมยี่ห้ออะไรเดี๋ยวปั๊มไปหารูปให้ดูนะคะแต่อันนี้เขาทำมาเป็นลิปสติกมันจะเป็นแบบนี้นะคะคือข้อเสียของแพ็กเกจจิ้งลิปสติกคือมันไม่มีสีบอกนะคะมันมีบอกที่ตัวกล่องฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทิ้งกล่องไปแล้วเหลือไว้แต่ลิปสติกคุณจะไม่รู้เลยว่าอันนี้สีอะไรยกเว้นคุณเขียนไว้ติดสติกเกอร์ไว้เท่านั้นนะคะอันนี้คือเบอร์แรกนะคะเบอร์1 2 1เขาบอกว่าเป็นVelvet Matte Lip Gloss โอ้โหมี3เนื้อในตัวเดียวเหรอ Velvet กำมะหยี่ Matte และ Lip Gloss คือตกลงมึงจะเป็นอะไรคือแบบว่าเดี๋ยวนี้นะแบรนด์หลายๆแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Counter Brand หรือว่าแบรนด์จีนแบรนด์ไทยแบรนด์อะไรก็แล้วแต่ชอบตั้งชื่อแบบประหลาดตกลงจะเป็นอะไรฮะมึงต้องเลือกการเกิดมาแล้วมึงต้องเลือกแล้วคนครีเอทชื่อคือมึงคิดอะไรอยู่เลือกมาชื่อนึงนะคือพอสุดท้ายแล้วอะ finish มันอะเป็นยังไงควรจะบอกในแพ็กเกจไม่ต้องให้กูมาดาว่าอ้าวตกลงเป็นเวเวตหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือว่าเป็นแมทเฮ้ยหรือลิปกอสเฮ้ยลิปกอสหรอวะทำไมมันสีมันชัดวะตกลงมึงจะเป็นอะไรคือแบบคือก็บ่นให้ฟังอะแต่ตลกอะคือเดี๋ยวนี้เขาคลิสว่ะมีเอสนะเขาคิดแบบให้มันแบบเจิดจรัสไว้ก่อนคนจะได้ซื้อเพราะว่าอะไรแพ็กเกจชื่อยาวนะผลิตภัณฑ์ชื่อยาวมึงบ้าปะเนี่ยช่วยคิดชื่อสั้นๆแมทลิปจบแค่นี้จบไม่ต้องยาวกว่านี้นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเลยดีกว่าหลังจากที่บ่นมาเริ่มที่สีแรกเบอร์อะไรวะอีกรอบนึง1 2 1เป็นเบอร์ที่ยังไม่เคยได้ใช้แต่มีการสวอชไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าใช้อีกสีนึงคือเบอร์314นะซึ่งนี้ก็จะเป็นความชมพูกลีบบัวชมพูหวานกรุบไม่หวานนะชมพูใหญ่อยู่นะความชมพูแบบสวยเลยแล้วก็เนื้อคือจะบอกว่าอันนี้มันจะเป็นความแบบแมทนะคะฉะนั้นเดี๋ยวปั๊มจะลง2แบบให้ดูก็คือแบบออมเบรและแบบเต็มปากเริ่มที่แบบออมเบรกันเลยดีกว่านะคะก็จะลงประมาณ 50-60% พอนะลงแค่นี้นะคะโอเคสีแรกนะคะเบอร์1 2 1นะจำเบอร์ไม่เคยจะได้คือถ้าลงออมเบรก็จะมีความแบบน่ารักเนาะชมพูกรุบกรุบหวานหวานนะคะคือตอนนี้เนื้อมันจะเป็นแมทแหละคือจะถูไม่ไปแล้วนะคะเนื้อค่อนข้างจะแมทเลยนะคะแมทไวมากแต่ว่าตอนที่ลงเป็นออมเบรอ่ะตอนที่ลงแรกๆอ่ะมันจะมีความเป็นมูสก่อนเพื่อให้เรามีความแบบเกลี่ยได้นะคะแต่ว่ามันก็แห้งไวฉันก็คือต้องรีบเกลี่ยอย่ามัวแบบลงปากแล้วไปเมาส์มันจะไม่ไปมันจะอยู่เกาะอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะคะจะมึงห้ามแยกกูออกจากปากคือไม่ไปไหนแล้วนะตอนนั้นนะคะแล้วพอลงเป็นเหมือนเต็มปากก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาแล้วกบสีปากมิดมากๆเลยนะคะจะมีความเหนียวปากเล็กน้อยนิดนึงไม่ได้เยอะแบบคือถ้า10เนี่ยความเหนียวปากอยู่ที่ 1.5 นิดเดียวคือนิดเดียวจริงๆไม่เยอะเลยนะคะคือแบบ
ิดนึงซึ่งปามก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะแล้วก็จะมีความแบบสีค่อนข้างที่จะชัดเจนดูกระจกแล้วโอ้ยชัดเจนมากๆเลยนะคะคือแมตต์ไปแล้วนะตอนนี้คือแมตต์แบบแมตต์เลยต่อมาที่เบอร์2นะคะสีที่2ไม่ใช่เบอร์2จะเป็นความแบบแพคเกจจิ้งสวยงามเป็นสีเขียวแบบนี้อันนี้คือเบอร์314นะคะซึ่งเบอร์ที่ปามแบบชอบมากนะคะเพราะว่าคือยังไงดีแบรนด์พวกนี้ไม่ค่อยทำสีแล้วสารมันจะเป็นความพีชแบบนูดนูดหน่อยนะคะก็สวอชให้ดูแล้วกันนะจะเป็นพีชที่สวยมากดูดิเป็นพีชนะคะที่อมส้มซึ่งคือในกล้องมันสีชัดมากอะคือเอสซิตมันชัดมากแต่ว่าตรงเนี้ยคือแบบถ้าดูในกระจกอ่ะมันจะเป็นความพีชที่แบบสวยมากซึ่งอันเนี้ยก็สวยนะแต่มันก็จะเป็นอมแบบอมส้มๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆสีเนี่ยมันจะดูแบบดรอปมากกว่าในกล้องนะคะเดี๋ยวปั๊มจะลงออมเบรให้ดูก่อนซึ่งก็จะเป็นความแบบนวลกรุบอีกเหมือนกันเป็นความแบบละเรื่อเป็นความแบบนูดๆสวยงามโอเคค่ะปั๊มก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง2สีนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแบบนูดนูดอมส้มละมุนกรุบอีกเหมือนกันนะคะคือชอบทั้ง2สีเลยที่ปั๊มเลือกมาทั้งเบอร์121และ314นะคะคือปั๊มชอบตั้งแต่แพ็คเกจแล้วแพ็คเกจมีความสวยคือจะบอกว่าปั๊มไม่รู้หรอกว่าจริงๆอ่ะมันแพ็คเกจเหมือนน้ำหอมจนกระทั่งซื้อของมาแล้วเราถึงจะรู้คือบางคือเนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเขาเรียกว่าไงดีของที่มันเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะหรือว่าของที่มันราคาถูกสูงหน่อยเงี้ยก็เลยจะแบบไม่รู้อะไรเงี้ยพอมาแบบซื้อมาแล้วอ้าวแพ็กเกจมันเหมือนกับน้ำหอมแต่คือเขามาทำเป็นลิปอะนะคะก็ใครที่ซีเรียสขออภัยจริงๆเพราะเราจริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรขนาดนั้นอะนะคือเดี๋ยวเราจะพูดถึงเจ้าตัวลิปก่อนคือแพ็กเกจสวยกล่องดีนะคะแล้วก็สีค่อนข้างสวยนะคะสีที่ผมเลือกมาค่อนข้างสวยเลยแบบเป็นสีแบบโทนสุภาพใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกลุคอะไรเงี้ยปาร์ตี้ลุคได้ไปทำบุญทำบาปอะไรเงี้ยได้หมดนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะมีความแบบว่าพิกเมนต์ค่อนข้างที่จะชัดพิกเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะคะคือปาดปุ๊บคือได้สีแล้วก็กรอบสีปากมิดนะคะเนื้อตอนแรกที่ลงกับปากจะเป็นความเวลเวทก่อนเพื่อให้เรามีการเกลี่ยได้เพราะบางทีถ้ามันเป็นแมตต์เลยมันจะเกลี่ยยากมันจะอยู่ติดทนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือจะเหมือนแบบว่าคือให้เราแบบมันเจอความเวลเวทก่อนพอเกลี่ยแล้วพอมันติดทนอยู่กับปากก็คือมันจะไม่ไปไหนมันก็จะแบบมันจะติดทนมากๆเลยนะทุกคนถามว่าสบายปากไหมค่อนข้างที่จะสบายปากนะคะคือถึงมันจะมีความหนืดหนืดเหนียวเหนียวนิดนึงนิดนึงไม่ได้เยอะแต่ปั๊มรู้สึกว่ามันแบบว่าค่อนข้างที่จะมีความแบบสบายปากใช้ชีวิตได้ดีนะถ้าไม่กินอะไรเลยอยากจะบอกว่าติดทนมากเมื่อกี้ต้องเอาเหมือนแบบรีมูเวอร์ในการเช็ดออกเพราะว่ามันติดทนมากมากที่ช่วยเปียกเอาไม่อยู่ต้องรีมูเวอร์เท่านั้นนะคะต้องเป็นออยล์ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นรีมูเวอร์ธรรมดาก็เอาไม่ออกคือน้องก็จะแพ้น้ำมันถ้าเกิดว่าใครกินแบบข้าวขาหมูข้าวอะไรที่มันมีความมันๆน่ะนะมันก็จะมีการหลุดไปประมาณ 50-70% อะไรเงี้ยคือแล้วแต่พื้นปากของตัวเองด้วยคือบางคนอ่ะอยู่ติดทนทั้งวันเพราะว่าตัวพื้นปากมีความชุ่มชื้นที่ดีแล้วมีความแบบคือตัวพื้นปากเขาดีฉะนั้นมันก็จะอยู่ติดทนแต่สำหรับตัวปาล์มอ่ะตัวเนี้ยมันจะหลุดอยู่ประมาณแบบ 50-60-70% คือบางวันนะคะคือมันก็จะหลุดแต่ไม่ได้หลุดไปหมดมันยังเหลือเป็นความสเตนอยู่บนปากนะซึ่งก็ถือว่ามีความติดทนค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะถ้าให้สรุปสั้นๆเลยนะคะ1แพ็คเกจจิ้งสวย2เนื้อดีมากๆ3มีความติดทนที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะ4สีที่เราเลือกมาใช้ได้เกือบทุกลุคบุญบาปได้หมดนะคะงานหลวงงานลาดงานเมียน้อยงานเมียหลวงคือมึงใช้ได้หมดทุกโอกาสเพราะสีมันแบบครอบคลุมมันจะสีแรก121จะเป็นความแบบชมพูนวลกรุบทำงานได้เรียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะสีที่2ปาร์ตี้ก็ได้จะมีความอมส้มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ร้านคุณหน่อยจำราคาไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าแพ็คเกจก็คือสวยอันนี้มีขนาดก็คือ 7ml ใช้ไปชาติครึ่งยังไม่หมดเอาจริงราคาแบบปาไม่แน่ใจว่า100กว่าบาทหรือว่ายังไม่ถึง100ไปถามคุณหน่อยเองนะคะลิงก์มีที่ description box นะคะเลื่อนลงไปอ่านได้เลยนะจ๊ะ
โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งสั่นกิ้งๆไว้ด้วยนะคะช่วงนี้อัพคลิปเกือบทุกวันนะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาในคลิป YouTube เพื่อว่ามันจะเป็นบัดเจ็ตในการทำคลิปต่อไปของปามนะคะตามปามในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรีวิวจ้าบายปามรีเอกนะคะที่แฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็@ปามรีเอกนะคะทั้ง Twitter แล้วก็ IG ด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนมากเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย